เปิดใจสาวเจนนี่อราพาัชทำงานให้คุณแม่หมดเลยแหละคะไม่มีใครรู้เหตุใดไม่ค่อยพูดถึงแม่เปิดใจเจนนี่อราพานะัชนับป้อมเพชรทำงานให้แม่หมดใช้เองอาทิตย์ละ1,000บาทถือว่าเป็นนังเอกสาวอีกคนหนึ่งในวงการที่มักตกเป็นข่าวเช้าในเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งคะ่ะสำหรับสาวเจนนี่อราพานะัชนับป้อมเพชรหรือว่าเจนนี่เทียนโพสุวรรณแต่ทุกครั้งที่เธอเจอกับมารสมต่างๆเจ้าตัวมักจะลุกขึ้นมาสู้และยืนหยัดได้ใหม่ทุกครั้งจนหลายคนชื่นชมเลยแหลคะค่ะ ว่าเธอนั้นเข้มแข็งมากๆล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกมอลไลฟ์ร่วมกันกับดาราสาวมัดหมีพิมพ์ดาวก่อนจะเล่าให้ฟังถึงการก้าวผ่านมรสุมรักที่เธอนั้นคิดว่า ไม่มีแล้วอยู่จริงๆในใจตัวก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะดีกับมันได้เรานั้นจะก้าวข้ามผ่านมันมาได้โดยที่ไม่ต้องมีใครสอนเราเลยให้ตัวเราเป็นครูและหากเราต้องวิ่งตามหาความรักมันจะไม่ใช่เลยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้จักขอบคุณและขอโทษตัวเองหากเรามัวแต่ให้คนอื่นไม่รู้จักขอบคุณตัวเองเลยไม่รู้จักขอโทษที่ทําให้หัวใจตัวเองนั้นเจ็บเราจะไม่รู้จักรักษาตัวเองไม่ได้เลยอีกอย่างคือการสวดมนต์ แต่ก่อนเนะี่ยเจนนี้ไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้แม้แต่ชาวพุทธบางทีเนี่ยกลับมาบ้านเหนื่อยก็อยากจะนอนนโมตระะที่สุดแล้วแต่พอมีเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตเข้ามาก็เริ่มสวดยอดประกันสวดชินนบ,บัญชรและมีการสวดแผ่บารมีสวดแผ่เมตตาต่างๆจนพลังในชีวิตมันเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่ปกติเป็นคนเย็นในบางอารมณ์ก็เย็นหนักกว่าเดิมและร้อนในบางอารมณ์ก็ไม่มีความร้อนเลยถ้าเจอคนที่ไม่รักไม่ชอบก็เข้าใจไม่เกลียดตอบ ต่เจนนี่น่ะสงสารแทนก่อนที่สาวเจนนี่จะพูดถึงคุณแม่ของตัวเองที่มีส่วนในการให้กําลังใจเวลาเจอปัญหาต่างๆทําให้ก้าวผ่านทุกปัญหาได้คุณแม่เป็นหลักสําคัญของชีวิตไม่ค่อยได้เอ่ยถึงคุณแม่เพราะเจนนี่เป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องครอบครัวมากเพราะทุกบาททุกสตางค์ในชีวิตเธอนั้นให้คุณแม่หมดเลยละคะ่ะไม่เคยเอามาเป็นของตัวเองทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยคุณแม่ก็จะให้เงินเจนนี่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งพันบาทอยากจะได้อะไรก็ต้องขอซื้อจากแม่ครอบครัว ทีบสำหรับชีวิตมากๆคือแบบอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าแม่นั้นแตะต้องไม่ได้เลยที่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ยอดกระตันอยู่จริงๆคะ่ะทั้งที่เมื่อก็ขอชื่นชมเลยคะ่ะ